Aston Martin Bangkok เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทรง DBX ลุยตลาด SUV ครั้งแรกในประเทศไทยถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่อย่างแท้จริงเลยทีเดียวเมื่อ Aston Martin Bangkok ทำการเปิดตัว DBX ซึ่งเป็นรถในกลุ่ม SUV รุ่นแรกของแบรนด์นี้โดยเป็นรถรุ่นที่4ภายใต้กลยุทธ์ Second Century Plan ซึ่งประกอบด้วยรถยนต์7รุ่นภายใน7ปีสำหรับรูปลักษณ์ของ DBX นี้ผ่านการออกแบบให้ฉีกดีตัวถังทรงกล่องของ SUV ทั่วไปด้วยเส้นสายตัวถังพลิ้วไหวดูเซ็กซี่และหรูหรามากับขุมพลังเบนซิน Twin Turbo V8 สูบ 4.0 ลิตร550แรงม้าพร้อมโหมดสปอร์ตเพิ่มการตอบสนองด้วยอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 4.5 วินาทีท็อปสปีด291กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ได้ทำรถอเนกประสงค์คันแรกของ Aston Martin นะครับนั่นคือรุ่น Aston Martin DBXซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์นะครับที่เราใช้ระยะเวลาในการค้นคิดนะครับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาผ่านมา 4-5 ปีนะครับกับกลุ่มลูกค้าที่เราใช้ศัพท์ที่เราเรียกว่า Customer Clinic นะครับในการสอบแล้วก็แสวงหาความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการอยากจะขับรถที่มีความเร็วหรือรถที่เราเรียกว่ารถสปอร์ตแต่มีความเป็น Exclusive รวมถึงสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบในกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้นทำให้เกิด DBX นะครับ Aston Martin คันนี้ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถรับข้อเสนอสุดพิเศษได้ในงาน MGC Asia Auto Fest 2020 Zone Hall of Frame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันที่18 ถึง 28 มิถุนายนนี้